พลังนึกคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียแม้จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทยจะลดลงแต่ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยซ้ำในทุกปีและมีการระบาดของโรคในพื้นที่ทุรกันดารของประเทศอยู่นะครับเชื้อก่อโรคมาลาเรียที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอยู่2ชนิดค่ะถ้าหากว่าเราจำแนกชนิดของเชื้อได้ตั้งแต่แรกก็จะช่วยให้การเฝ้าระวังและการรักษาทำได้ดีขึ้นค่ะเชื้อก่อโรคมาลาเรียที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดพลาสโมเดียมฟัลซิพารัมและพลาสโมเดียมไวแว็กซ์ซึ่งมีการระบาดและความรุนแรงของโรคมาลาเรียที่แตกต่างกันการจำแนกชนิดของเชื้อจึงมีความสำคัญต่อการรักษาและเฝ้าระวังการระบาดในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างมากนักวิจัยสวทช.พัฒนาเทคนิคแลม LFD สำหรับตรวจหาเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum และ Plasmodium vivax ในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยโรคมาลาเรียขึ้นโดยชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียนี้มีความจำเพาะในการตรวจเชื้อแต่ละชนิดสูงมากจึงตรวจแยกเชื้อมาลาเรียทั้ง2ชนิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำใช้งานได้ง่ายทราบผลเร็วโดยไม่ต้องผ่านแลบหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำไปใช้ทดสอบในพื้นที่จริงที่มีการระบาดได้ทันทีวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000